แรกเฟลไปแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวชินก็จะทำหน้าที่บอกใบให้กับพี่มอสด้วยพี่ชายผมไม่โกหกพี่ไม่โกหกพี่อยู่แล้วหนูก็ไม่โกหกแน่นอนค่ะพี่มอสเบาได้ละเบาแล้วพี่สุครับจ้าผมดูพี่ทำอะไรกับพี่ตั๊กบ่อยมากเลยแล้วผมชอบผมเก็บไปฝันเลยนะพี่ครับฝันอะไรครับฝันอะไรฝันชอบช็อตนึงอ่ะยังไงพี่สุแกบีบก้นงี้ได้โอ้โหผมดูประมาณ20รอบอ่ะพี่ก็เป็นเอาหนักเหมือนกันนะทุกวันนี้นะให้เมียทำอย่างนี้ให้ดูที่บ้านตลอดเลยนะเมียทำไม่ได้อยากดูอ่ะพี่ตุไหนทำยังไงกองตัวเอาจริงเลยเหรอเอาจริงนี้เลยโอเคเราฟรีฟอร์มแต่มันต้องดึงนิดนึงนะวันนั้นพี่สู่ใส่แบบใส่เป็นบ็อกเซอร์เป็นบ็อกเซอร์สีเทาสีน้ำเงินอ๋อทุ่งสีเทาจะเท่เลยแล้วไม่ใช่พี่ละเข้าสู่ภารกิจของเราดีกว่านักร้องหลังกำแพงหมายเลข2ครับคนนี้สวยเซ็กซี่ลีลาเร่าร้อนเกิดราศีสิงห์ครับเป็นคนจริงใจใครอยู่ใกล้ๆก็จะตกหลุมรักพี่อะไรอะพิศดาไอ้พิศดาเออสิงป่ะไม่รู้ค่ะผมมารู้อะมั่นใจคนนึงเลยเกิดสิงใครครับเมทันเมทันก็สาวเซ็กซี่ก็เป็นไปได้เมทันเพราะว่าเขาเกิดวันเดียวกับผมเลยราศีสิงห์เหมือนกันสิ่งที่เขาถนัดที่สุดคือการร้องเพลงครับถ้าได้จับไมค์เมื่อไหร่ทุกคนจะต้องจดจ้องไปที่เธอแปลว่าร้องเพลงดีมากโอ้โหทั้งซีดเซ็กซี่ทั้งซีดพี่มอสใครคนนี้เลยใครอะเจนนิเฟอร์คิมตียอนพี่เคยเจอตัวเป็นๆแล้วซีดเลยล่ะซีดเงี้ยโอ้หุ่นดีเฮ้ยหรือสายลูกทุ่งอ่ะเฮ้ยโอ้โหขายาวมากสายลูกทุ่งแน่นอนพิตินาเปล่าเนี่ยพิตินาพิตินาเฮ้ยอันนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรหน้ากากมอสเฮ้ยอะไรเฮ้ยแต่หุ่นดีอ่ะหุ่นดีอ่ะแต่การแต่งกายลูกทุ่งอ่ะใช่การแสดงเธอคือตัวแม่ร้องไห้ตบจูบสายฮาทำได้หมดซาร่าโฮเลอร์ซาร่าโฮเลอร์พี่สุครับพี่สุยังอยู่ในรายการนี้ไหมครับพี่สุฮะยังอยู่ค่ะแต่ว่าก็นึกอยู่เนี่ยว่าเอ๊ะยังไงใครอะไรอย่างเงี้ยพี่สุแกใช้กล้ามเนื้อก้นเยอะไปนิดนึงกันเลยเหนื่อยโอ้พี่สุตั๊กแตนก็เขาก็เล่นละครเก่งนะตั๊กแตนชลดาแต่ผมไม่ได้มองว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งนะพี่ตินาก็ใส่ประมาณนี้คิดว่าเป็นพี่ตินาเอ้ยนี่ไงมีแบบเนี่ยเฮ้ยผมว่าลูกทุ่งแล้วแหละพี่มอสเห็นท่าเฮ้ยเมื่อกี้เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยหัวเข่าคุ้นมากเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหพี่มอสโอ้เลือดกำเดาไหลโอ้ตายแล้วแปลว่าคนนี้ว่าเซ็กซี่จริงเซ็กซี่แน่นอนเอาลองดูที่เหลือคือการฟังเสียงแล้วนะครับพี่มอสต้องจับเสียงให้ได้ว่าคนนี้เป็นใครเพลงที่ใช้ร้องคือเพลงอะไรครับกล้าพอไหมกล้าพอไหมจากโปเตโต้ครับในเวอร์ชันของพี่มอสปฏิภาและนักร้องหลังกำแพงหมายเลข2ถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยกลับไปหาเขาหรือเปล่ากลับไปย้ำกลับไปย้ำคำที่บอกว่าเธอไม่รักเขาจบกันแล้วทำให้ฉันหน่อยนักร้องเดาไม่ถูกเลยอ่ะเธอบอกกับฉันเธอย้ำว่ากับเขาจบไปตั้งนานและไม่มีวันจะกลับไปรักให้ฉันไว้ใจแค่เพียงอยากรู้ตอนนี้เธอกับเขาจบกันหรือยัง
สียงไม่อ้วนเลยไม่เคยต้องการจะต่อและยังซ้ำหัวใจใครก็จริงไม่จริงไม่รู้ของพวกเราทั้ง4คนนึกถึงใครนักร้องหรือนักแสดงก่อนดีกว่าผมว่านักแสดงอายุประมาณเท่าไหร่23ว่าไปว่าไปมีชื่อไหมมีชื่อไหมมีชื่อในใจไหมพี่มอสเสียงคุ้นๆเหมือนแบบเคยได้ยินใน IG โอ้ดู IG เลยเราติด IG ดูพี่สุขมิบก้นก็ IG พี่อ่ะไม่ใช่ก็คนนี้ต่อจากพี่สุเลยไงดูต่อกันเข้าใจเขาไม่ใช่นักแสดงเอ้าหรอไม่ใช่หรอเขามาจากคณะตลกเอาอีกละมาตลกอีกเรื่องเดี๋ยวพี่ชื่อจีมากพี่ทำไมอ่ะไม่แต่คณะตลกมีเด็กขนาดนี้หรอมีค่ะมีเยอะเลยผมบอกว่าอย่าไปฟังจีเอาแล้วพี่ต้องฟังผมคนนี้เกิดวันเดียวกับผมจำได้ไหมที่เขาบอกว่าราศีสิงห์อ๋อเมทันเออเขาคือตลกพี่บอสแม่ไม่ต้องพูดเขายังไม่พูดมาที่ทำแบบเนี้ยหน้าอกเย้ยมอสจ๋าครับแม่บึ้มใหม่ๆด้วยใหม่ๆเอาใหญ่ใหม่ๆด้วยใหญ่ใหม่ๆแล้วอันนี้เก่าๆเขาไม่ใหญ่หรือไงแม่ต้องดิวอิสราอลิสราทำไมพอพูดถึงหน้าอกปั๊บคุณนึกถึงดิวเลยครับสงสัยไอจีผมอยากจีผมอยากรู้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวดิวอยู่ไหนพี่ล่าสุดดิวอยู่ไหนดิวอยู่กับแอร์เห็นพี่ตัวจริงไม่ใช่แอร์มันน้องมันกับเดินกันแล้วทำไมเราพูดเหมือนรู้เรื่องพอดีดีเออผมก็ส่งมาบอกพี่มาส่งมาใหญ่จริงวะลูกก็เมื่อกี้แม่บอกว่าหุ่นเหินอะไรยังไงแม่คุณมอสไม่ค่อยใหญ่นะคะแต่ยังอันใหญ่ค่ะฟังจากเสียงแล้วเนี่ย23ยังเด็กอยู่ช่องเสียงมันจะเล็กไงแม่ดิครับแม่ผ่านมาหมดแล้วเป็นไงแม่แม่ตั้งแต่12จะถามแม่ค่ะว่าปีแม่อยู่เท่าไหร่นะคะปีนี้แม่52ค่ะลูกว้าวขอฟังเสียงคน52ได้มั้ยคะจุกๆๆแล้วคุณพี่จียานี่เท่าไหร่ค
เท่าไหร่4034ค่ะ34ค่ะใกล้กันเลยใกล้ๆกันกันมาแล้วเคยร่วมงานกับพี่มอสมั้ยครับมีใครอะค่ะก็เดินผ่านสวนกันแล้วมีแบบไม่ทักมีมากอดกันเลยมีมั้ยงุ้ยละมงจริงๆเนี่ยเสียงเนี่ยครับนึกผมนึกไปถึงจักรจันทร์นะจักรจันทร์อาคัมสิริแต่จักรจันทร์มันไม่บึ้มอ่ะดิแม่เราที่เช็คทุกคนเหมือนกันนะพี่มอสเป็นคนจังเดียวจียอนไม่จียอนต้องถามว่าพี่มอสเป็นคนยังไงเออถูกต้องอย่าไปพูดนะลูกคำนั้นพูดไม่ได้ต้องพูดอะไรแม่หมองพูดเข้ามาได้ค่ะแม่ชื่อนี่นึกไม่ออกเลยอ่ะไม่ชื่อแล้วก็ไม่ออกเข้าใจปุยฝ้ายแต่เคยฟังปุยฝ้ายร้องแล้วเป็นยังไงร้องโหดกว่านี้เขาร้องเต็มไม่ได้ไงพ่อไม่มีลูกอย่างนี้ด่ากูจังปฏิภาณใจเย็นๆปฏิภาณเดี๋ยวลูกจำทันฟังเพลงพี่ไหมเปิดให้ลูกฟังไงเปิดให้ลูกฟังหมดลูกหมดลูกเออเขาไม่โกหกพี่ปุยผมถามเลยเกิดวันเดียวกับผมไหมใช่เห็นไหมให้3คนที่บอกชื่อกันก็ได้จะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่ยอนบอกชื่อไปพี่ปุยฝ้ายปุยฝ้ายฝ้ายเออปุยฝ้ายชินครับเมทันครับเมทันครับตั้งแต่แรกผมถูกตั้งแต่แรกแล้วพี่สู่ครับชมพู่ก่อนบ่ายชมพู่ก่อนบ่ายครับตอนนี้3ชื่อได้แล้วเหลือพี่มอสแล้วครับขอพูดชื่อพี่มอสทีได้ไหมผมให้2เวอร์ชันแบบเวอร์ชันปกติกับเวอร์ชันก่อนนอนเวอร์ชันปกติเรียกพี่มอสหน่อยจ้ะพี่มอสนี่ปกติอ๋อปกติใช่ก่อนนอนจ้ะพี่มอสค่ะเนี่ยเราคิดอะเดี๋ยวออกมาป๋าจะกอดนี่ออกมาป๋าจะกอดให้ดูสมฉายาพระเอกเจ้าเสน่ห์จริงๆครับสำหรับพี่มอสที่เล่นเอานักร้องหลังกำแพงของเรายิ้มจนเขินตลอดเวลาเอาเป็นว่าช่วงหน้ามาดูกันพี่มอสจะวินหรือจะเฟลผู้ชายคนนี้นะครับแม่ผู้หญิงไทยทั้งประเทศชอบอะคะแม้แต่แม่ก็ยังเปรี้ยวปากเปรี้ยวปากเลยค่ะลูกรุ่นใหญ่อะค่ะเขาพี่อะรุ่นพี่มอสเหรอคะบางคนก็ไปเร็วด้วยใช่ไหมคะไปไหนเหรอจีออนไปไหนยังไม่ไปไหนหรอกยังอยู่อยู่กันหมด